ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวที่นี่นะครับห้างพันทิพย์เชียงใหม่นะครับอันนี้พาเพื่อนๆดูรอบๆบริเวณด้านนอกก่อนนะครับเงียบๆพอดีวันนี้ต้องมาซื้อของนะครับหาซื้อหมึกปรินเตอร์ก็ต้องมาที่นี่ครับก็อยู่ตรงนี้ครับสี่แยกแสงตะวันอันนี้โรงหนังแสงตะวันนะฮะโรงหนังเก่าตอนนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับปิดไปนานละนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นชาบูชิก่อนนี้ต้องรอคิวนะครับต่อแถวเดี๋ยวนี้ไม่มีละบรรยากาศแบบนั้นตรงนี้ก็เวิ้งตรงนี้ครับเมื่อก่อนเป็นปั๊มน้ำมันโซนตรงนี้แล้วก็เขาก็ดัดแปลงเป็นศูนย์ขายของขายอาหารขายอะไรตอนนี้ก็ปิดไปละไม่มีละโล่งๆเขาก็จะมีจุดคัดกรองตรงนี้นะครับตรวจวัดอุณหภูมิวุฒิที่เขาจะขายพวกอะไรแอคเซสซอรี่โทรศัพท์อะไรทั้งหลายแหล่นะครับเหลืออยู่2เจ้าดูบรรยากาศก็จะอย่างนี้ครับก็ยังมีร้านที่เปิดอยู่ก็มีนะครับล็อกวางก็มีพิษโควิดนะครับเดินลงมาชั้น2ครับนะครับหมึก319บาท319บาทมาที่นี่นะครับ IT City ก็จะเป็นกันแบบนี้ทั่วไปนะครับทุกที่เศรษฐกิจมันไม่ดีครับโควิดครับก็มีโชว์ผลงานศิลปะด้วยนะครับด้านหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่ครับผมสวัสดีครับ